ัทวัฒน์พาอนเนกพันกุลสามีของผู้เสียชีวิตและทองปานโคกคำอุดแม่มารับศพนางสาวการจพัชสิริประทุมเจ้าสาวหมาดๆในวัย29ปีครีเอทีฟรายการสองสาวเล่าเรื่องทั้งช่องวันหลังประสบอุบัติเหตุถูกรถบรรทุกชนเสียชีวิตขณะเดินข้ามถนนบริเวณหน้าอาคารแกมมี่ถนนอโศกจบชีวิตที่กำลังสุขใสรุ่งโรจน์ของลูกผู้หญิงคนหนึ่งไปอย่างไม่มีวันอุทธร ผลการชนะสูตรพบว่าเธอเสียชีวิตเพราะสมองฟกช้ำและปอดฉีกขาดคุณนทวัฒน์เล่าว่าภรรยามักพูดเสมอๆว่าหน้าออฟฟิศช่วงพักกลางวันมีรถวิ่งขวักขๆจำนวนมากคึกคักเหมือนแขกเรือที่มาร่วมงานวิวาที่เพิ่งผ่านมาได้11วันสามีภรรยาเข้าใหม่ปลามันเพิ่งจะหารือกันเรื่องกลับไปฉลองปีใหม่ที่บ้านเกิดที่ขอนแก่นในคืนวันคริสต์มาสนี้ คำขอจากผู้เห็นเหตุการณ์ฝากผู้เกี่ยวข้องทบทวนเรื่องไฟสัญญาณจราจ,จรที่ติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สูงเกินไปน่าอาจเป็นการเชื้อเชิญให้โยมมาทูตหลังพวงมาลายาัยอ้างได้ว่าพวกเขามองไม่เห็นทั้งสัญญาณไฟและสัญญาณธงสีแดงจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นเพราะว่าคนขับก็จะมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะเพราะมันลงมาแรงจากเพบุรีก็ช่วยปัด ร<ค>นี้ก็ต้องแบบช่วยแก้ไขหน่อยอเผื่อคนวันหลังคนอื่นใช่ไหมจะได้ไม่ไม่เป็นเป็นเหยื่อแบบนี้อีกล่าสุดศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรบกน .2 กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้เผยแพร่ใบ่ายรายงานเหตุการณ์ระบุว่าคนขับรถบรรทุกยอมรับว่าเสพยาบ้ามาได้พ้นตรวจปัสสาวะออกมาเป็นสีม่วงเข้าขอโทษ แต่หลายเสียงบนถนนอโศกยังคงเพียกว่าแม้พวกเขาจะปฏิบัติตามกฎจราจรแบบเคร่งครัดสักเพียงใดก็ตามแต่ถ้าทางข้ามม้าลายยังไม่ศักิ์สิทธิ์และสัญญาณไฟจราจรยังไม่มีความหมายแบบนี้โอกาสในการตายของใครๆก็ยังคงเท่ากันล่าสุดญาติจะได้นำศพของคุณวิเวียนไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดประชาสามัคคีอําเภอสีชมพูจังหวัดบ้านเกิด สาวขวัญแก่นกับความฝันที่มาทำงานสร้างครอบครัวเล็กๆในเมืองกรุงจบลงแล้วตลอดการภาพสุดท้ายในมโนสํสำนึกของเธอคงเป็นไฟสีเขียวไฟขนข้ามที่เหมือนสัญญาณอนุญาตว่าข้ามได้ข้ามแล้วปลอดภัยทีมข่าวอัจญ,ญกรรมสปริงนิวส์รายงานก็ในฐานะเพื่อนร่วม